สวัสดีครับก็เดี๋ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวขอทดสอบเสียงนิดนึงนะฮะว่าใช้ได้หรือเปล่าเผอิญวันนี้มีเรื่องฉุกระหุกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว External Monitor ในใช้งานไม่ได้นะครับพอ External Monitor ใช้งานไม่ได้ก็เลยแย่เลยนะครับต่อออก2จอไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาใช้วิธีการ Capture แบบหน้าจอเดียวนะครับก็อาจจะคือ resolution ผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไม่ได้ต่อจอข้างนอกเนี่ยก็อาจจะการแสดงผลก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะฮะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็เราจะมาเขียนตัว Flutter app นะจะเป็นโมบายหรือเว็บก็ได้นะเพราะว่าเราจะมาเชื่อมต่อกับ REST API นะครับอันนี้ที่บอกว่ามันจะเป็นโมบายแอปหรือว่าเป็นเว็บก็ได้เนี่ยเพราะว่าตัวแพ็กเกจที่เราใช้นะหรือว่าแพ็กอินตัวดาต้าแพ็กเกจที่เราใช้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเว็บก็ได้นะคือสมมติว่าเราจะเขียน Flutter for web เนี่ยเราก็ใช้แพ็กเกจเนี้ยได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็น Flutter สำหรับโมบายนะครับก็แพ็กเกจเนี้ยก็รองรับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่าคร่าวๆก่อนนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับที่เราจะใช้นะฮะในวันนี้ก็คือตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า HTTP นะครับแพ็กเกจ HTTP ตัวนี้นะครับเราก็บอกชัดเจนนะครับว่าเป็น Flutter based API for HTTP request นะครับก็ตรงตัวเลยนะก็คือทำหน้าที่ในเรื่องของการทำHTTP request นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายดีนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเนี่ยเปิดเป็น client ได้นะครับเรียกใช้งานง่ายๆเลยนะครับถ้าจะส่ง header อะไรก็ส่งได้Request header อะไรไปเพิ่มได้นะอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ตัวแพ็กเกจ HTTP นะครับในการเรียก REST API นะครับทีนี้วันนี้ก็มีโจทย์มานะครับจริงๆก็เป็นโจทย์มาจากน้องๆ นะครับเพราะว่าเนี่ยช่วงโควิด19เนี่ยมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่เข้ากับช่วงฤดูกาลนี้หรือเปล่านะครับผมก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะครับก็เพิ่นมีคุณโอซาม่าราฟิกนะครับคุณโอซาม่าราฟิกเนี่ยเขาทำตัวCOVID-19 Tracker Dashboard นะครับซึ่งชื่อยาวหน่อย ชื่อโปรเจกต์เขายาวมากเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับมันเป็นแดชบอร์ดสำหรับคอยติดตามว่าสถานการณ์โควิด-19 นะครับเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับก็คือเขาทำ UI มาสวยเลยแหละนะคือสวยมากนะครับผมว่าก็ดูดีนะฮะผมก็เลยมานั่งดูเขาก็ดีไซน์ฟอนต์เอ็นสวยนะผมชอบนะแล้วก็มีแบ็กเอ็นให้ด้วยนะสกอร์ลงมาให้ดูนะครับก็คือโปรเจกต์เขาเป็น Angular นะครับฟอนต์เอ็นเป็น Angular แบ็กเอ็นนะแบ็กเอ็นเป็น Node.js นะครับบวก Redis นะครับเพิ่นเขา publish ตัว endpoint ไว้ให้ด้วยนะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะซึ่ง endpoint เนี่ยเขาโชว์ข้อมูลง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวแรกนะตัวแรกตัวนี้เอาให้ดู front end ก่อนให้ดู front end ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทุ่ง front end ก่อนนะครับ front end เนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลมาจาก back end นี่แหละแต่ผมจะอธิบาย back end ทีหลังนะครับก็คือ front end เนี่ยก็จะดึงข้อมูลจาก back end นะครับแล้วก็เอามาโชว์บนหน้าเว็บประมาณนี้นะมีข้อมูลประเทศไหนบ้างที่มีผู้ติดเชื้อนะครับก็ลิสต์มานะครับมีแผนที่ให้ด้วยนะครับมีตัวเขาเรียกอะไรเรดาร์ใช่ไหมเรดาร์ชาร์ตใช่ไหมครับเรดาร์กราฟไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะก็มีกราฟไทม์ไลน์นะครับก็มีพาชาร์ทที่ดูในเรื่องของ
distribution country นะครับว่ามีประเทศไหนติดเชื้อไปแล้วบ้างนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของคุณออสมาลาฟิกนะครับทีนี้ในส่วนของ back end นะครับ back end ของโปรเจกต์นี้นะครับเขาก็เปิด API endpoint เหมือนกันเลยนะครับช่วงแรกๆที่โปรเจกต์นี้ขึ้นเนี่ยผมดูแล้วเขาไปดึงข้อมูลมาจาก archive ของCOVID dashboard ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับแต่ล่าสุดรู้สึกว่าตัวโปรเจกต์ที่อยู่บน GitHub ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เนี่ยไม่ค่อยอัปเดตนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ค่อยอัปเดตนะก็เขาก็เลยไป snap เว็บอื่นมานะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเขาจะไป snap อะไรมาก็ช่างเขานะครับเดี๋ยวเรามายืม endpoint เขาไปใช้นะครับหรือสำหรับใครที่อยากจะตั้ง endpoint เองก็ได้นะเขาก็มีโค้ดให้นะครับเดี๋ยวเรามายืม endpoint เขานะครับก็คือเขาจะมี endpoint อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7นะมีเยอะเลย7ตัวนะครับแต่ว่าเราใช้สักประมาณ2ตัววันนี้นะครับendpoint อันแรกที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว live/all เนี่ยนะครับ live/all เนี่ยคือเป็น overall ของสถานการณ์นะครับปัจจุบันก็จะเป็นรวมสถิติทั้งโลกนะครับว่ามีเคสอะไรบ้างนะครับผมขยายให้ใหญ่นิดนึงนะมีเคสอะไรบ้างนะครับตายเท่าไหร่นะครับรักษาหายแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อัปเดตเมื่อวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาจะเป็นในเรื่องของรายชื่อของประเทศนะอันนี้เดี๋ยวผมใช้ตัว endpoint ตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะซอร์ตได้นะซอร์ต by parameter ได้มาดูกันไม่ถูกเราจะ sort by case นะครับ sort by case นะครับเพราะงั้น case ที่มากที่สุดตอนนี้ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ sort by case มานะก็จะเรียงกันเลยนะอเมริกาอิตาลีนะครับสเปนนะครับไชน่านะครับก็เรื่อยๆกันมานะครับคุณราฟิกเขาดีไซน์ดีนะก็คือดีไซน์แบ็กเอนด์ไว้สามารถที่จะซอร์ตได้นะครับก็ดูใช้ได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบุประเทศนะตอนนี้เรามีลิสต์ของตัวประเทศที่อินเฟลกนะประเทศที่อินเฟลกมีที่ไหนบ้างนะครับก็ลิสต์มาแล้วก็ซอร์ตบายเคสนะครับก็คือใครมากสุดก็ขึ้นก่อนนะครับน้อยสุดก็อยู่หลังนะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือนี่ by country นะครับก็ใส่ชื่อประเทศเปล่าท้ายลงไปนะครับเขาก็ทำ REST API ง่ายดีนะครับอุ้ยประเทศใช่ไหมครับผมต้องเปิดไอแท็บหนึ่งแป๊บหนึ่งหลายประเทศสมมติว่าผมใส่ประเทศไทยนะประเทศไทยเข้าไปนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะอะไรประเทศก็จะบอกว่ามีฟิลประเทศอะไรนะครับมีเคสอะไรบ้างมี today case นะครับมีคนตายกี่คนนะครับนะก็เรียงลงมานะครับก็พอเรามี back end แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนไปดึงข้อมูลมาใช้งานได้นะครับผ่านเจ้าตัว Flutter app เราได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูซิเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะครับมาดูนี่ก่อนมาดูที่โค้ดก่อนนะครับผมขึ้นโครงไว้ให้แล้วนะครับผมขึ้นโครงไว้ให้แล้วนะครับซึ่งปลั๊กอินที่เราจะใช้ก็คือ HTTP เนาะ HTTP ที่เราจะใช้นะครับก็เอามาใส่ในพับสเปค YAML นะครับให้เรียบร้อยนะครับนี้นะแล้วผมก็กราฟตัว UI ไว้เบื้องต้นแล้วนะครับผมกราฟตัว UI ไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาไล่ให้ดูนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าพวกนี้ได้อธิบายไปเมื่อ EP 2แล้วนะครับเพราะว่าก็เอา EP 2มาใช้นิดนึงนะครับในเรื่องของการกำหนดขนาดทำมีเดียคิวรี่นู่นนี่นั่นนะครับครั้งที่แล้วก็คุยไปหลายเรื่องละนะเรื่องของการจัดเลเยอร์นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นแอปที่รันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนเพิ่มเติมกันนะฮะ
มาดูอันแรกก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะมี2หน้านะครับเขียนง่ายมากเลยมี2หน้านะมีหน้าโฮมนะครับแล้วก็มีหน้าคันทรีนะครับหน้าโฮมก็คือหน้านี้นะครับหน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเลขลงไปนะครับว่า infection overall ของทั้งโลกนี้เท่าไหร่นะครับ death เท่าไหร่ recovery เท่าไหร่นะครับแล้วก็ recall เท่าไหร่นะครับแล้วในส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็จะแสดงรายชื่อประเทศนะครับพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าinflect ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตายไปเท่าไหร่นะถ้าเราคลิกที่ list นะครับเขาก็จะไปเปิดข้อมูลรายประเทศออกมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมาดู layout กันก่อนครั้งที่แล้วก็แนะนำไปเรื่องในเรื่อง layout ไปแล้วนะครับก็คือครั้งนี้ผมจะใช้layout แบบ wrap นะครับ wrap ก็คือเราเอาข้อมูลเติมลงไปนะครับถ้าเกิดมันล้นมันก็มาต่อแถวข้างล่างนะครับมันก็นี่ง่ายนะขึ้น layout ได้ง่ายนะครับแล้วก็ดู flexible ด้วยนะผมก็ใช้ card นะครับใช้วิดเจ็ตการ์ดนะครับมาแสดงผลนะครับระบุสีนะครับอันนี้สีฟ้าเนาะก็คือช่องนี้นะครับสีฟ้าคือช่องนี้อันถัดมานะครับก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงอันถัดมานะครับเป็นสีเขียวนะครับเขียวตรงนี้นะอันถัดมานะครับก็คือสีแอมเบอร์สีอัมพันถ่ายค่าความเข้มไปด้วยนะครับไปที่600นะอันนี้ข้อมูลยังไม่ให้ข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลปลอมนะเป็นข้อมูลสแตติกเอาไว้นะครับถัดมานะครับผมก็จะมีเทคอันนึงนะที่เขียนว่า affect country นะครับคือตัวนี้นะ affect country นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น expand list view ละนะครับเราก็มาบอกว่าเนี่ยหลังจากนี้ฉันขอพื้นที่เต็มนะครับแล้วก็ใส่ expand เข้าไป widget expand เข้าไปแล้วก็ใส่ list view builder เข้าไปนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับนะครับก็พอเราขึ้นโครงแบบนี้ได้แล้วนะครับพอเราขึ้นโครงแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะต้องไปสร้างการเชื่อมต่อกับ REST API นะครับอันนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันผมทำไว้ใน Directory Service นะครับใน directory service นี้นะครับผมก็จะมีตัว service สำหรับเรียก REST API นะครับคือเรียกไปใน endpoint แต่ละตัวที่ผมจะต้องใช้นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือ face overall stat นะครับก็จะไปเรียกตัว endpoint ตัวนี้นะครับ endpoint ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับออกนะครับ over all นะถัดมาก็จะเป็น endpoint ตัว by case นะครับ link by case เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ face all country stat นะครับก็จะใช้ตัวนี้sort by case นะเราก็ดึงข้อมูลตรงนี้มานะตัวถัดมานะครับก็จะเป็น by country นะครับ by country ก็จะแล้วก็ใส่เราจะ pass ตัวชื่อประเทศเข้ามานะครับแล้วก็ปั้นตัว endpoint URL เข้าไปนะครับแล้วก็ไปดึงข้อมูลกลับมานะเราก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นนี้นะครับง่ายไหมทีนี้ในการจัดการข้อมูลนะครับบน Dart เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดึงข้อมูลมาได้ JSON เอา JSON มา decode ได้ decode ได้ที่ของที่มัน decode มาแล้วเราจะมานั่งบนลูปอะไรที่มันเป็น string object ของ JSON เนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับเราก็ไปสร้างตัวโมเดลนะครับกับ method บางอย่างที่จะมาช่วยในเรื่องของการparse ข้อมูล JSON นะครับหรือแปลงข้อมูลที่เป็น JSON Object หรือ JSON Array เนี่ยดีดกลับมาที่ Class ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ้างอิงเราก็จะอ้างอิงจาก Object ของ Class นั้นๆนะครับหรืออ้างอิง Class นั้นนะครับก็อันนี้ก็
ก็แล้วแต่จะเขียนกันนะครับซึ่งเราก็อย่าไปทำให้มันยุ่งยากนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนะมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งถ้าใครเขียน Android ก็อาจจะชินกับ JSON to POJO นะ JSON to POJO จำไม่ผิดนะน่าจะ POJO แหละนะก็บน Dart ก็มีเหมือนกันนะเขาเรียกว่า JSON to Dart Class นะครับ to Dart นะจะมีโปรเจกต์อะไรประมาณนี้เยอะมากเลยนะครับวิธีการนะครับเราจะขึ้นโมเดลเนี่ยเราเอาตัวซอสของ JSON มานะครับขึ้นโมเดลนะง่ายมากวางปุ้งนะครับกำหนดชื่อคลาสมาสมมตินี้เป็นรีนะสมมตินะโอ้นะครับ convert ปึ้งนะครับเราก็จะได้คลาสมาแล้วนะครับเราก็ copy นะครับปืดเข้าไปนะครับเอามาใช้งานนะครับ copy คลาสทั้งคลาสนะครับแล้วก็มี helper method อยู่2อันเนี่ยดึงมาใช้ได้เลยนะครับง่ายมากนะก็ใช้วิธีนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะเขียนเองนะครับขึ้นโครงคลาสขึ้นโครงโมเดลเองนะครับหรือทำเป็นคลาสเองก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่นะว่าจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับเราขี้เกียจนะเราก็ใช้วิธีนี้นะเร็วสุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้โมเดลอยู่2อันนะครับโมเดลแรกก็คือเป็น overview ทั้งหมดนะเป็น overall แต่นะครับของCOVID-19 นะครับก็คือตัวนี้นะเราจะได้โมเดลนี้ออกมานะครับโมเดลที่2ก็คือจะเป็นโมเดลของประเทศนะครับจริงๆเนี่ยมันคือโมเดลนี้แหละนะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันคือ1 object นะครับที่อยู่ใน list นี้นะครับหรืออยู่ใน array นี้นะครับน่าจะเข้าใจเรื่อง JSON เนาะก็มันก็จะมี object นะครับก็เรียงกันไปนะต่อเป็นลิสต์นะครับทีนี้กลับมาดูที่ผมบอกว่าผมใช้วิธีการgenerate แบบนี้นะครับผมก็ไปสร้างโมเดลมาตัวหนึ่งสร้างโมเดลมา1ไฟล์นะครับแต่ว่ามีอยู่3มีอยู่2โมเดลอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็จะมีโมเดลอยู่2ตัวนะครับโมเดลแรกนะก็คือOR stat นะครับ OR statนะก็จะมีข้อมูลของโลกนะครับมันก็จะถูกเรียกผ่านโมเดลนี้นะครับโมเดลถัดมาก็จะเป็น country stat นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้ data model แบบนี้นะครับเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปเรียนต่อได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นแค่ country code เฉยๆผมก็ทำ country code เอาไว้นะเวลาเรียกใช้นะครับโอเคจบเรื่องโมเดลอย่างรวดเร็วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอันคอมเมนต์อะไรบางอย่างแล้วมารันให้ดูนะเดี๋ยวผมต้องรันโปรเจกต์ก่อนนะเป็นอันนี้จุกละหูจริงนะครับรันให้ดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะพังรอแป๊บหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเครื่องเร็วก็เร็วนะครับเครื่องช้าก็ช้าเนี่ยอันนี้เราโดนสตรีมมิ่งไปด้วยนะก็ยิ่งช้านิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆไปช้าๆแล้วกันเนี่ยว่าเราถ้าเกิดเรารันได้ปุ๊บเราก็จะไปได้เร็วละนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมมีโมเดลแล้วเนาะมี data model แล้วนะครับมีตัว service สำหรับเรียกแล้วนะครับถ้ามาดูตรง service สำหรับเรียกเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมก็เรียกมาง่ายๆนะก็คือมันก็มีแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับก็คือว่ามานั่งดูว่าstatus code ใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาค่า response body นะครับออกมาเป็น string นะครับค่า JSON body ออกมาเป็นสตริงนะครับหลังจากนั้นก็ decode นะครับพอเราได้ JSON decode เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น JSON object นะครับพอเราได้ข้อมูลพวกนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะโยนเข้าตัว helper function นะครับหรือ helper method นะที่อยู่ใน class overall stat นะครับแล้วก็ return ออกไปเป็นก้อน
ของออบเจกต์นั้นๆนะครับคือก้อนของอินสแตนซ์ของโมเดลนี้นะครับนะต้องเรียกแบบนี้เนาะก้อนของโมเดลเนี้ยก้อนของ data โมเดลเนี้ยออกไปนะครับถ้าเป็นการเรียกใช้ปกตินะอย่างเช่นเรียก by country เรียก by overall stat นะครับเวลาเราค่าที่ return ก็จะ return ไปเป็น data model ของข้อมูลนั้นๆ นะครับอย่างนี้เป็น country stat นะครับอันนี้ก็จะเป็น overall stat นะครับสังเกตดูมันจะเป็น future เนาะนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการ asynchronous นะครับเรียกแล้วก็ข้อมูลก็ return กลับมานะครับเป็น future นะครับจะมีอันนึงที่แตกต่างนะก็คือโมเดล data model เราใช้ country stat เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อมูลมันจะถูกยิงออกมาเป็น list นะครับอย่างที่ผมบอกคือจะมีในเรื่องของการดูประเทศที่มี infect นะครับเขาก็จะ return ออกมาเป็น list นะครับ return ออกมาเป็น list ของcountry นะครับเราก็เวลาได้ข้อมูลมามันก็จะเป็น array ยาวๆเนาะแล้วก็มี object ของ country ไปเรื่อยนะประเทศนี้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 มานะครับแล้วเราก็ถ้าเรามาดูเนี่ยมันก็คือ list ของ country stat นั่นเองนะครับเพราะว่าข้อมูลเหมือนกันนะครับเราก็เอาโมเดล country stat มาใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเวลา return ออกมามันจะเป็น list ของ country stat นะครับซึ่งเป็น future เหมือนกันนะนะอันนี้ง่ายๆนะครับขึ้นยังเอ่ยรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเอิญผมก็พลาดไปนะครับลืมมัวแต่วุ่นวายกับการต่อจอนิดนึงอันนี้เดี๋ยวให้ดูโค้ดไปเรื่อยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ดึงแฟลกนะมาใช้นะครับระหว่างที่ตัวแอปกำลังรันนะครับเดี๋ยวผมไล่เรื่องโค้ดไปเรื่อยก่อนนะครับในหน้าจอโฮมเนี่ยนะครับผมมีตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า init state นะครับ init state เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะ init state เนี่ยทำหน้าที่ต้องการที่จะ set state ในหน้าจอเนี้ยนะครับหรือในหน้าเนี้ยนะครับครั้งแรกนะคือ init เนี่ย init เนี่ยคือบอกเลยครั้งแรกครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวนะมาเซตครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรบางอย่างที่จะต้องรีโหลดหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปทำตรงอื่นนะอย่ามาทำ init state นะครับ init state นี่คือทำครั้งเดียวนะครับผมจะใช้สองแบบนะครับแบบหนึ่งคือเรียกข้อมูลมาตั้งแต่ตอน init state นะครับอีกวิธีนึงก็คือเรียกผ่าน future widget นะครับหรือ stream แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ที่ลักษณะของข้อมูลที่มันวิ่งมานะครับครั้งนี้มันจะเป็นฟิวเจอร์เนาะเราก็อาจจะใช้ผ่านฟิวเจอร์วิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมทำตัวโค้ดไว้นะครับทำโค้ดไว้นิดนึงนะก็เดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงนะจะได้เห็นภาพว่าตอนที่เราเรียกตัว REST API นะครับนี่นะ REST overall stat นะครับก็คืออันนี้เนาะอันนี้นะ REST overall stat นะครับ REST overall stat ครับเรียก endpoint ไปที่ URL นี้นะครับถ้าเขาได้ข้อมูลกลับมานะครับเขาก็จะได้ JSON หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่ผมเรียกไว้นะครับก็คือเรียก overall stat มานะครับ return ค่าออกมาเป็น future ของ data model overall stat นะครับแล้วเราก็ต้องใช้ promise นะ promise ดึงค่ามานะครับก็เป็น dot then แล้วก็ได้ค่ามาเอาแล้วเอาค่ามาแสดงนะก็คืออยู่ในอันนี้นะครับเอาค่า case ค่า cases นะจำนวน case ทั้งหมดนะครับของทั้งโลกมาแสดงนะเดี๋ยวผมให้ดูเพิ่นผมยิงหลอกมาเป็นหลอกนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงหลอกแล้วกันเดี๋ยวก่อนก็รีโหลดนะครับใช้เขารีโหลดไม่ได้นะต้องรีโหลดข้างหน้านะครับเพราะว่าเราเรียกผ่าน init state นะหายังเอ่ยอ่ะโอเคนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นล็อกมาจาก
service นะครับผมพ่นหลอกออกมาผมพ่นหลอกมานะครับว่าหน้าตาของ JSON มันหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอเราดึงค่ามาจากโมเดลนะครับดึงค่ามาจากโมเดลนะครับ data model นะครับก็เราก็จะได้ค่านี้ออกมาครับอันนี้ออกมาในตอนที่เราเอาค่าไปใส่เนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้แหละฮะง่ายไหมง่ายเนาะทีนี้วิธีการเอาค่าไปใช้ทำไงนะครับมี2แบบอย่างที่ผมบอกคือแบบแรกคือเราเซตพรมิสไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอาค่าเนี้ยไปใช้นะครับโดยอาจจะไปฝากค่าไว้ที่ตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะตอนนี้เราได้ตัวแปรนี้มาแล้วเนาะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยไปใช้งานนะครับอย่างนี้ก็ได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือไปเรียกผ่านฟิวเจอร์นะครับไปเรียกผ่านฟิวเจอร์เราก็จะใช้ฟิวเจอร์ของฟิวเจอร์นี่แหละนะฮะมาเป็นตัวพาสข้อมูลให้เรานะครับอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันแหละนะแต่ว่าตัวฟีเจอร์เนี่ยมันจะถูกเรียกผ่านตอนสั่งบิวนะสั่งบิววิดเจ็ตนะครับตอนที่เรามันวาดหน้าจอนะครับที่แล้วนะตอนที่เราวาดหน้าจอเนี่ยมันก็จะสั่งตรงนั้นนะครับทีนี้เวลาเราวาดนะเรารีเฟรชหน้าจอหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะไปอ่านข้อมูลมาทุกครั้งตอนที่มันวาดอันนี้ต้องช่างใจนะว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางโครงสร้างของแอปยังไงนะอันนี้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับข้ามนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วจะเอาค่ามาใช้ได้ไงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเดี๋ยวเราโยนเข้าตัวฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวแบบเอาแบบแรกก่อนนะแบบแรกเอาแบบแรกก่อนนะครับว่าทำไงนะเมื่อกี้เนี้ยเราจะได้ค่ามาค่าหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือง่ายๆนะเล่นง่ายๆเลยนะผมบอกว่ามี access นะครับหนีบไว้นะครับมดผมได้ overall stat มานะครับคือไปดึงมาแล้วได้ค่ามานะครับได้ค่ามาผมบอกว่าโอเคผมได้ค่า css stat มาก็คือ stat.ts นี่นะอันนี้คือเราได้ค่ามาใช่ไหมครับเราได้ค่ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาค่านี้ไปใช้ใช่ไหมครับเราจะเอาค่านี้ไปใช้ผมก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมทำตรงไหนนะตรงนี้นะบิวนะบิวนะครับกล่องสีฟ้านะนี่คือกล่องนี้นะครับผมต้องเอาค่ามาใช้ตรงนี้ใช่ไหมฮะss.css ตัดนะเป็นอินเราก็คือผมเป็นคนโบราณนะต้องแม่นเรื่องไทยนิดหนึ่งผมจะไม่ทำดินามิกไทป์นะครับก็สตองไทป์นิดหนึ่งก็มีอะไรให้เรียกได้บ้างเนี่ยตัวเดย์เคสมีไหมเนี่ยโมเดลเรามีอ๋อ overall stat มีแค่นี้นะครับ overall stat มีแค่นี้ที่เราไม่ได้ใช้เราเอาออกตุ๊บอันตัดออกเลยไม่ใช้นะลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่างอีกแฟนนะครับมันควรจะได้ค่า 8,000 อะไรมาใช่ไหมเห็นอะไรไหมฮะก็คืออะไรคือค่ามันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรทำไมค่ามันไม่เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึงเอาค่า init มาใช้นะครับทำไมมันไม่เอาค่า chaos ของที่มันได้ข้อมูลมานะเอามาแสดงเรากด alt ดรอปทำไมเป็นแบบนั้นนะครับน่าสนใจไหมคือจริง
จริงๆเราก็เฉลยเลยก็ได้นะแต่ว่าคือเราก็ทำให้มันเป็นปัญหานะจะได้รู้ว่าเวลาเราเจอเคสแบบเนี้ยมันต้องทำยังไงนะอย่างที่ผมบอกนะที่ผมบอกครั้งแรกบอกว่ามันมีอยู่2แบบนะก็คือเราจะไปดึงค่าอะไรมาใน init state ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ future builder นะที่เป็น widget นะไปดึงค่ามาก็ได้นะครับแต่2กรณีนี้มันมีเรื่องของ asynchronous อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามา return ออกมาเป็น future นะครับพอมา return ออกมาเป็น future นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันคือฟิวเจอร์มันอนาคตอ่ะไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนนะครับถ้ามันมาเดี๋ยวก็ว่าอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องไปแฮนเดิลเอานะครับสมมตินะสมมติว่าผมใช้วิธีการดึงผ่าน init state แบบนี้เนี่ยแล้วผมอยากจะให้ตัวเลขตรงนี้นะครับมันอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมรีโหลดใหม่นะถ้าสมมติว่าผมอยากจะให้ตัวเลขในช่องสีฟ้าเนี่ยมันอัปเดตเมื่อมันได้ค่ามาแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันได้ค่ามาแล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันไปเรียกมันแล้วมันได้ค่ามาแล้วแต่ว่ามันดันไม่มาอัปเดตตรงนี้ทำไงนะครับยังไงวิธีการง่ายๆนะครับเราสั่ง set state อีกรอบหนึ่งนะเราสั่ง set state อีกรอบหนึ่งแล้วมันจะไปวาดหน้าจอใหม่ตอนที่เราสั่ง set state เนี่ยมันก็จะไปทำนะมันก็จะไปรันไอเนี้ยไอเมทตอดบิวเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับรันไม่ตอดบิวอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปวาดหน้าจอใหม่นี่พอไปว่าหน้าจอใหม่ปั๊บเนี่ยพอมันไปดูว่าเอ๊ะค่าเคสสแตทเนี่ยมันมีค่าอะไรนะนะครับก็จะไปดูในเมมโมรีนะครับเผอิญว่าค่าในเมมโมรีมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปดึงค่าเคสสแตทออกมาโชว์ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นค่าเริ่มต้นของเรานะครับมาลองเซตสเตทดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำ2แบบนะครับเดี๋ยว2แบบจะได้เห็นความแตกต่างเซตสเตทเซตสเตทนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้เอาไว้นี่นะครับเรามีค่าอะไรบ้างนะเรามีค่าเดทเนาะศูนย์นะแล้วมีค่าอะไรอีกมีRecoveryนะวิธีข้อนะครับวิธีข้อวิธีข้อสแตทนะครับเราอินิตเดต้ามาเป็นศูนย์หมดเลยนะครับแล้วเราก็เอาค่าจากโมเดลมาใส่ใช่ไหมฮะเอาค่าจากดัตต้าโมเดลมาแล้วก็ปุ๊บสแตทเดตนะครับโอเวอร์ลี่นะมีคอลเลสแตทนะครับเป็นวิธีเข้านะครับชื่อต่อไปนี้ยากกันนะเห็นมีน้องบอกว่าตั้งชื่อต่อไปนี้ยากมากเลยก็ไม่เป็นไรวิธีเข้าเรามีไหมดูก่อนถือว่าผมจะทำ UI มาเกินป่ะดูก่อนนะมี case มี date มี recover นะครับไม่มี critical นะครับทำ UI มาเกินโอเคไม่เป็นไรนะครับเกินได้ไงอ่ะไม่เป็นไรนะครับ recover มีไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกไม่อยากนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ UI แป๊บนึง recover มา recover มีนะครับแต่ critical ไม่มีนะครับ critical ไม่มีแล้วก็ตัด critical ออกไหนดูไหนนะวิธีข้อสีแอมเบอร์นะครับวิธีข้อออกนะครับปึ๊บข้อออกนะครับแล้วผมก็ดูก่อนหน้าตาเป็นไงโอเคอ๋อเดี๋ยวผมขยายเอฟฟิเชนต์ไปนิดนึงนะครับขยายเอฟฟิเชนต์ไปจอเนาะประมาณนี้ today case ไม่มีลบออกไปก็มีเนา
คือที่ไม่มีเพราะว่ามันไม่มี data นะครับไม่ให้อะไรที่เอาออกนี่คือไม่มี data คือ data เรามีแค่ case นะครับมี cases นะครับ death แล้วก็ recover นะครับอันนี้เป็นแล้วเนาะเราอ๋อนี่เราต้องใส่นี่ด้วยนี่ลืม over ค่าที่อยู่ใน text เป็น string นะครับต้อง convert ก่อน death เมื่อกี้เราเซต state ไปแล้วใช่ไหมครับเซต state ไปแล้วโอเคโหลดเห็นไหมครับค่ามันก็จะอัปเดตละตอนที่คอตัว REST API เสร็จนะครับมันก็จะมาอัปเดตค่าที่อยู่ในแต่ละกล่องนะก็ง่ายละนะครับอันนี้แบบแรกนะแบบแรกก็คือไปคอใน init state นะครับนะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้นะส่วนที่เป็น list นะครับส่วนที่เป็น list ตรงนี้นะครับตรงนี้กดไปปึ้งมันก็เด้งข้อมูลมาทำไงนะครับเป็น list นะครับทีนี้เราก็ต้องคอตัว REST API เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องดึงค่ามาจากอินเทอร์เน็ตนะนะเราดึงตัวนี้มานะครับเราดึงตัวนี้มานะเพราะว่าเราต้องการ sort by case เนาะเราก็จะดึงข้อมูลพวกนี้มานะแล้วก็เอาไปใส่เข้าไปใน list view นะใส่เข้าไปใน list view ก็ไม่ยากครับง่ายนะง่ายมาลองดูนะครับมาลองดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูโค้ดในส่วนตัวนี้นะครับดูโค้ดในส่วน list view กันนะครับทีนี้เรา build นะ build เสร็จปุ๊บมันรับนะรับด้วย card นะครับ card เสร็จปั๊บนี่ผมก็มีนี่title คันที่ statistic อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น text นะครับถัดมาก็จะเป็น list view ละนะถ้าสังเกตดูเนี่ยตอนนี้ผมใช้ list view builder นะแล้วก็บอกว่า list view เขามีแค่หนึ่งอันนะอันก็โชว์หนึ่งอันถ้ามีหลายอันมันก็โชว์หลายอันง่ายดีทีนี้เราจะทำแบบไหนดีนะครับเราจะทำแบบไหนดีก็มี2ทางเลือกเหมือนกันนะครับก็คือไปปั้นข้อมูลมาตั้งแต่ตอน init state นะครับไปปั้นมานะครับแบบที่2ก็คือใช้ future widget นะครับเพื่อจะค่อยทยอยดึงข้อมูลมาเนี่ยมี2แบบไปปั้นมาก่อนนะหรือว่าเอา future มาดึงข้อมูลตอนที่มัน build นะเดี๋ยวผมจะเอาวิธีที่2แล้วกันนะครับเรามาใช้ future builder กันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราจะแทรกเจ้าตัว future builder ตรงไหนดีนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของ expand เนี่ยนะครับมันถ่างข้อมูลออกมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราจะแทรกตัว future builder นะครับก็น่าจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับผมก็จะใช้ snippet นะครับจริงๆทำ snippet โค้ดสำเร็จมันเลยก็ดีง่ายดีเร็วดีนะไม่ต้องมาโค้ดนะครับ future builder นะครับมาแล้วนะนี่ data ผมไม่มีนะครับ data ผมนะครับแต่ผมต้องได้ค่าอะไรมาจาก REST API เนาะที่ return ออกมาเป็น future ใช่ไหมฮะผมก็ต้องไปเรียก service ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกตัวไม่ตัดนี้นะตัดนี้นะที่ไป call service ตัวนี้นะกลับมาปึ๊บทีนี้เนี่ยในตัวนี้นะผมคัดไปก่อนนะครับ list view builder นะตัวสุดนี้เนาะคัดไปก่อนเดี๋ยวมาดู
ันนี้เป็นชายเป็นชายอยู่นะครับโอเคทีนี้ list view builder เนี่ยนะครับปล่อยมาแดกไปนะครับ list view builder เนี่ยเขาต้องการ return นะไม่รู้ว่าอะไรได้อะไรออกมาไม่รู้ว่ากูจะต้อง return widget อะไรบางอย่างออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่อง builder เนี่ยมันต้อง return widget อะไรบางอย่างออกมายกตัวอย่างผม return เป็น container มาเดินคอนเทนเนอร์มานะครับมันก็จะไม่ร้องไม่บ่นนะครับไม่ร้องแล้วไม่บ่นนะครับถ้าเมื่อกี้นี้ผมคัดตัว list view ไว้นะผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้มัน return เป็น list view นี่แหละนะครับจะให้มัน return เป็น list view นี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันมาเป็น future นะครับ future หมายความว่าอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยคือสไตล์ผมนะคือมันไม่รู้เดี๋ยวมันก็มานะครับเดี๋ยวมันก็มาสักทีนึงแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็ทยอยมานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ asynchronous นะครับ asynchronous data มามันถึงจะโชว์นะครับถ้า data ยังไม่มาอย่าลิไปโชว์มันนะครับเพราะมันเดี๋ยวมันจะพังนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป handle วิธีการแสดงผลอีกทีนึงนะครับผมแนะนำง่ายๆนะครับเราเช็ค state ของ snapshot ได้นะมันจะมี state อยู่นะเป็นผมจะถามมันว่าเอ๊ะ connection state เป็นไงนะนะครับ connection state เท่ากับ connection state เป็นดันไหมเป็นดันไหมถ้า connection state เป็นดันเนี่ยโชว์อะไรสักอย่างเบต้านะอะไรนะถ้าไม่ใช่นะผมอาจจะให้มัน returnคอนเทนเนอร์ออกไปง่ายดีรีเทิร์นคอนเทนเนอร์ออกไปไม่รู้ว่าได้อะไรมานะรีเทิร์นคอนเทนเนอร์ออกไปก็คือยังไม่มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆเราแฮนเดิลสเตทได้หลายอย่างนะครับสเตทเนี่ยมันมีหลายค่านะครับมันมีหลายค่านะรีเทิร์นเป็นโอ้แค่แหละผมไม่เป็นไรview builder นะครับเดี๋ยวผมไปคัดไว้แล้วดันไปคัดเพิ่มนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ใหม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เห็นภาพก่อนแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามีข้อมูลนะครับก็โชว์ list view builder นะครับถ้ามันไม่มีก็โชว์ container นะครับในกรณีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลใช่ไหมครับมีข้อมูลกลับมานะเพราะว่าเราได้ข้อมูลกลับมาแบบนี้ครับก็แสดงผลแบบนี้นะแต่ไอเทมเขามันยังเป็นหนึ่งนะครับเราก็ก่อนที่จะรีเทิร์นนะครับก่อนที่จะรีเทิร์นมันรีเทิร์นมาเป็นไรนะ list future list เนาะ future list ของ country stat นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาจำนวนที่อยู่ใน list นะครับมาใส่ในไอเทมเขาเนาะรีเทิร์นอะไรนะ list ของ country stat เนาะใช่แหละครับนักชอบดอกดาต้าอยู่ในนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าบอกว่า data นี้นะครับแสดงจำนวนนะเป็น length นะ length โอเคมานะครับมานะจำนวน xx นะทีนี้ใน list time เนี่ยนะครับเราก็ไปแต่งนะเราไปแต่งเอาว่าจะอยากได้ข้อมูลแบบไหนนะครับผมก็จะใช้วิธีลัดนะวิธีลัดของผมก็คือผมไปสร้างเจ้าตัว view list เอาไว้นะครับไปสร้าง list type เอาไว้
ก็มีเมธอดนึงนะครับสำหรับ return ค่า list type ออกมาผมตั้งชื่อว่า build list นะครับใน build list เนี่ยนะครับมันจะ return ค่า list type ออกมานะผมก็จะมี image มีภาพตัวธงชาตินะครับมีชื่อประเทศนะครับผมยังไม่มีจำนวนเคสนะยังไม่มีจำนวนเคสแล้วก็ยังไม่มีจำนวนคนตายนะครับแต่ผมก็มาสร้าง navigator อะไรไว้หมดละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเรียกใช้ตัวนี้กันนะ build list นะ build list นะครับผมก็ไปที่ list นี้นะผมลบอันนี้ออก build list นะครับbuild list นะครับเอาค่าของ country stack เข้าไปนะครับผมก็จะบอกว่าเอาค่า snapshot ว่าแต่ละตัวเป็นลายไอเทมนะครับแล้วก็ครับเป็นไงบ้างมาแล้วนะครับมาแล้วเร็วไหมเร็วมากเลยค่าที่ยังไม่ได้คือเคสเนาะกับเดสนะฮะเคสกับเดสเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้นะครับเราได้ค่าของคันที่สแตทมาเนาะคันที่สแตทก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีตัวนี้มีเคสมี today case มีเดสมีโอเยอะแยะเลยนะครับเราก็ดึงค่ามาได้นะค่าที่เราจะใช้คือจำนวนเคสนะครับค่าที่เราจะใช้คือจำนวนเคสแล้วก็ตัว death นะครับจำนวนเคสแล้วก็ death นะครับมาดูกันทำไงนะครับทำไงเราก็ไปดูที่นี่นะครับกดกลับมากดเมื่อกี้เราส่งค่าคันที่ stat มาเนาะครับผมก็บอกว่าโอเคเคสใช่ไหมอันที่ stat.cases เป็นสตริงนะสตริงนะครับถัดมาเรายังขาดอะไรนะอันที่stat ครับ .date นะครับง่ายๆนะเราก็จะได้ตัวเลขของเคสนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ตายนะครับตายคนครับคนครับอันนี้เดี๋ยวเราดึงค่ามาเดี๋ยวไปแต่งต่อนะว่าจะเอาสีเอาอะไรนะอันนี้ก็ค่อยดูกันไปนะครับทีนี้พอเราได้ลิสต์แล้วเนี่ยนะพอเราได้ลิสต์แล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ากดปึ้งแล้วมันก็ดีดไปอีกหน้าหนึ่งเนาะดีดไปที่หน้าcountry นะครับจะดีดไปที่หน้า country นะครับหน้า country เนี่ยผมส่งตัวไตเติลไปด้วยนะส่งตัวไตเติลไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งค่าเมื่อกี้เนี่ยได้ค่าครบเลยนะจริงๆเราส่งค่าไปก็ได้นะเราไม่ต้องไปรันในตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัว REST API อีกรอบหนึ่งก็ได้นะจริงๆเราโยนค่าไปก็ได้ง่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่สนุกนะเดี๋ยวเราก็มารีเทิร์นค่าใหม่นะครับง่ายๆนะครับผมก็ทำไงดีเราโยนค่าไปดีไหมไม่เดี๋ยวเราเขียนเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าสนุกดีเมื่อกี้นี้เราได้ค่าเดทมาแล้วเนาะแล้วผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราโยนค่าไปที่คันที่เพจนะครับในคันที่เพจเนี่ยผมบอกว่ามีค่าไตเติลด้วยนะครับมีค่าไตเติลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถที่โยนค่าไตเติลไปได้เลยเดี๋ยวลองดูอย่างนี้กันโอเคถูกต้องนะครับทางแล้วถูกต้องแล้วนะครับคันที่เพจนะครับคันที่เพจต้องการไตเติลนะครับซึ่งไตเติลนี้คือคันที่สแตทนะครับอ๋อใช่
ชั้นที่สแตทครับไม่ใช่คลาสนะคือค่าเนี่ยจะโยนชั้นที่สแตทชั้นที่ไปนะครับเหมือนชื่อประเทศเข้าไปนะครับไปเป็นไตเติ้ลของอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นไอ้ไตเติ้ลตรงนี้เปลี่ยนละนะครับตรงไหนที่ยังไม่เปลี่ยนตรงนี้เนาะมาแก้เราได้ค่าไตเติ้ลมาแล้วนะครับไตเติ้ลมาโชว์ที่แอปบาร์ถูกแล้วนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้โยนมาง่ายเลยผมมี get image เนาะแฟลกอิมเมจนะครับเมจใช้ขั้นที่เนมนะครับก็เอาดิฟซึ่งเราก็จะได้องค์ชาติสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับถัดมาเขาบอกว่าไทยแลนด์สแตทิกเนาะอันนี้ไม่อันนี้มันฟิกค่าเนาะก็ลบครับเดินออกไปปึ้งนะครับแล้วก็ USA statistic นะครับใกล้เคียงนะครับทีนี้เอาไงดีนะครับเอาไงดีถ้าขี้เกียจนะครับเราก็โยนไอ้คลาสเนี่ยนะครับโยนค่ามาที่ตัวหน้านี้ก็ได้นะโยนค่ามาหน้านี้ก็ได้หรือเราจะมาเรียก request address API อีกรอบหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่นะเพิ่นผมสบายๆนะเขียนแบบไหนก็ได้ถ้าเอาง่ายนะเราโยนค่ามาเดี๋ยวลองดูนะมันจะโยนยังไงเมื่อกี้นี้เราได้ค่า country stat เนาะซึ่งเป็นอ็อบเจกต์ของโมเดลคันที่สแตทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวหน้าแตกนะเรามีชื่อประเทศเนาะเรามีเคสนะเคสเรามีเดทนะครับนี่เนาะแล้วก็มีรีคัฟเวอร์เนาะตัวตรงนี้นะคริติคอลนะครับมีคริติคอลนะครับแล้วอะไรกันแอคทีฟโอเค active มีค่าอ้าวโอเคเดี๋ยวเราโยน object นี้ไปได้นะครับโยนยังไงนะครับไปดูก่อนโยน object ไปนะครับก็ง่ายดีนะโยน object ไปเราโยนผ่านเดี๋ยวเราโยนผ่านตัวตอนที่เราเรียก navigation ก็ได้นะเป็น data อย่างนี้แล้วกันเนาะโยนที่สแตทก้อนแบบนี้ครับนะครับโยนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะโยนเป็นชิ้นไปก็ได้นะจะโยนค่าไป3ค่า4ค่านะมีไตเติ้ลมีนี้นะครับหรือว่าโยนทั้งก้อนก็ได้แล้วแต่ผมเล่นเร็วๆนะก็วิธีนี้นะครับ โยนไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราแก้ให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับสองค่านะครับต้องใช้นะครับก็เป็นต้นนะครับนะเอางี้แล้วกันเนาะง่ายดีแล้วผมจะโยนไตเติ้ลมาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็โยนมาแล้วก็โยนมานะเดี๋ยวเราอาจจะไปรีแฟกเตอร์กันอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราโยนค่าโยนมาทั้งก้อนนะโยนไอ้อ็อบเจกต์เนี่ยมาทั้งก้อนนะครับงั้นเราไม่เชื่อว่ามันมีแค่ข้อมูลแน่นอนนะครับว่าตอนที่เรากดมีแค่ข้อมูลมาแน่นอนโอเคนะครับสังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ยมันจะแบบหน่วงๆให้หายใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูที่หลังนะเดี๋ยวให้ดูที่หลังว่าเราจะแก้มันยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์มันก็ไปเรียกมาทุกครั้งที่ฟิวเจอร์มันคอลนะครับคอลตัวเพจ data ของ REST API มาใช่ไหมครับมันก็จะรอนิดนึงนะพอได้ data ก็มาโชว์นะมันก็จะดูเหมือนแบบหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโยนเข้าไปที่ init นะครับโยนเข้าไปที่ init state ครับมันก็จะไปทำที่ init state นะครับ
พอได้ data มานะครับมันก็ค่อยมาโชว์นี้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นการวาดแทนนะว่าไอช่องนี้มันก็จะโบว์เพราะเราอาจจะเล่นไอตัวเรียกอะไรนะ circular propagator ก็ได้ใช้วิธีนั้นมาก็ได้นะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวไปแต่งกันอีกทีนึงนะเอา data มาก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ผมโยนตัว object ตัวนี้นะครับโยนเข้าไปข้ามมาปึ้งนะครับฝั่งนี้มารับนะครับก็เป็นคันที่set อันนี้ถูกแล้วนะครับพอเราได้คันที่set มาปั๊บเนี่ยเราก็เอาคันที่set มาใช้เนาะอเมริกานี่แหละโอเคนะครับเราก็เอาค่ามาใส่ช่องนี้นี้ง่ายไหมค่าที่เราจะแก้เมื่อกี้นี้ก็คือตรงนี้เนาะครับอยู่ในโรนะครับที่ทำเป็นโรแต่ทำไมหน้าแรกผมใช้แว็บแล้วอันนี้มาเป็นโรไม่เป็นไรนะครับงงดีนะเราโยน data เข้ามาใช่ไหมเราก็บอกว่า data. นะครับ data. อะไร data. instruction ก็คือ yes นะครับดึงนะครับเห็นไหมครับโอเคเปลี่ยนนะ today case อ้าวเดี๋ยวดูก่อนดิมีไหม today case มี today case นะครับDayCast ก็ผมก็จะมาใส่นี้นะนะครับบอก data. today ถ้ามาไหมมาเนาะ todaycast นะตรงนี้นะมาเนาะนะครับโอเคแล้วถัดมา recovery นะครับ recovery นะก็บอกว่าสตริงอ่ะมาไหมมาแล้วนะครับเอานะ recovery อันต่อมา critical นะครับ critical ผมก็จะบอกว่า data critical ดอทโอเคอันละนะครับ active จำได้ว่ามีค่า active อยู่นะครับ data. active ครับมาแล้ว active มาแล้วนะครับถัดมา date นะครับ date ก็ปลายป้ายมี today date ไหม today date มีนะครับ today date มีสมมติว่ามี today date ด้วยก็ถ้ามันไม่ค่อยคงที่นะก็เท่าที่ดูนี้มันก็สุด today date ก็จะมีอยู่41ใส่ก็ได้แต่รู้สึกมันจะแปลกๆนะจะใส่ได้นะเดี๋ยวเราเอาไหนนะก๊อปมาเร็วดีคือตัวเดสนะครับคือเดสสี่สิบเอ็ดนะมาดูประเทศอื่นบ้างอะไรดีประเทศไทยที่ไหนวะเพื่อเราก็อยู่ในแรงกลางกลางปลายปลายนะครับนี่ประเทศไทยนี่ตึงนะครับนี่ inflation 1,651ครับ
วันนี้มีแคสเพิ่มขึ้น127นะครับ recovery ไปแล้ว342นะครับ recover ไปแล้วนะครับแล้วก็ critical นะครับ deep death นะครับวันนี้ตาย1นะครับตายทั้งหมด10นะครับง่ายไหมนะครับง่ายมากเลยนะครับที่เหลือก็จะทำให้มันสวยก็ไปแต่งกับเราเองนะผมก็ไม่ค่อยเรื่อง UI นี้ไม่ค่อยคล่องนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับวิธีการคร่าวๆในการดึงข้อมูลจาก REST API นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของแดชบอร์ดของโควิด19เนาะเดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับไปดูตรงนี้นิดนึงเปลี่ยนดูทำไมมันอยู่ดีๆมันก็โล่งมันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยมันดูทำให้ใจหายครับชอบกดนะครับเราเอาข้อมูลเรียกอะไรนะสเตทนะครับเอาข้อมูลสเตทมาเล่นได้นะดูนิดนึงนะว่ามีอะไรเมื่อกี้นี้จะอยู่ที่ list view นะของ future builder นะครับถ้าเราใช้ future builder เราสามารถที่จะเช็คสเตทของตอนที่มันโหลดได้นะเมื่อกี้นี้ผมบอกว่านี่สเตทนะครับสเตทว่าถ้าเสร็จเป็นดันเมื่อไหร่นะครับก็ให้แสดงข้อมูลนะครับถ้ามันไม่ใช่อันนี้นะครับก็ให้มา return container นะครับแต่อันนี้เราไม่รู้ไงโอเคเราก็เราเล่นได้นะจริงเราเล่นกับสเตทได้นะอย่างเช่นบอกว่าถ้ามา if สักอันหนึ่งนะ if สักอันหนึ่งบอกว่า snapshot snapshot connection status state ครับเท่ากับ connection state เป็นอะไรดีเป็น waiting อ่ะสมมติเป็นเต้งคือรอยังไม่ได้ข้อมูลมารออยู่บอกว่า return เป็น center แล้วกันเนาะดูกัน UI มันจะสวยไหมไม่เป็นไรกายของ circular circular progress indicator นะครับถ้ามันยังอยู่ในช่วงรอนะให้มันหมุนนะถ้ามันเสร็จแล้วก็ให้มันโชว์นี่นะน่าจะดูดีขึ้นมาหน่อยนึงน่าจะดูดีขึ้นแต่ถ้ายังดูดีไม่พอเราก็ใส่คำให้มันนิดนึงนะใส่คำให้มันดูเหมือนมันดูข้อมูลมีข้อมูลหน่อยใส่เท็กเข้าไปให้มันดูมีข้อมูลหน่อยมูลอย่างยองก็แปดเป็นโหลดดิ้งไงสวยไม่สวยแต่งไปเพิ่มนิดหน่อยครับแต่งไปหน่อยก็ได้ดูมันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนึงโอเคทำไมเขาอยู่ซ้อนกันนะซ้อนกันแล้วก็ใส่กันนะกันหน่อยดูดีขึ้นมาหน่อยแต่แปลกๆนะข้างล่างใช้ฟิวเจอร์นะข้างบนนี้ไปดึงมาจาก initial state นะไปดึงจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรไปดึงจาก initial state ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเขียนแบบไหนนะครับเป็นไงนะง่ายไหมง่ายมากนะครับจริงๆมันเป็นแค่การ call REST API ธรรมดานะครับจริงๆก็ไม่ได้ REST หรอกมันก็ไปดึงแล้วได้ค่ามานะถ้า REST ก็จะต้องไปเล่นอะไรพวก get request put delete post อะไรพวกนี้นะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครั้งนี้เผอิญสถานการณ์โควิดมาพอดีนะครับก็เราก็เล่นอะไรที่มันอยู่ในช่วงของเหตุการณ์นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้แดชบอร์ดมาแล้วนะก็เป็นไงง่ายไหมง่ายมากนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวดูดีมาเลยโอ้2,000เลยเหรอเยอะเงินนะมาเลยนี่ก็อยู่ใกล้บ้านเราเกาหลีใต้เกาหลีใต้น่าจะลดลงแล้วนะเกาหลีใต้นี่9,000เลยเหรอที่ตาย4ก็ถือว่าน้อยลงสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิวเจอร์บิลเดอร์เนี่ยเวลาโยนกลับมาตอนที่มันสั่งบิ้วสั่งบิ้วหรือสั่งวาดเนี่ยสั่งวาดเนี่ยมันก็จะไปดึงค่ามาใหม่ทุกครั้งมันก็จะดูเหมือนแบบมันช้าๆไปอะไรเงี้ยนะฮะถ้าอยากจะให้มันเร็วๆเราก็ไปใช้ค่าจาก init state มาก็ได้ก็จะเร็วกว่าเนี่ยก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพในเรื่องของการดึงค่ามาจาก init state นะครับอีกแบบนึงก็คือใช้ widget future นะครับเพื่อที่ใช้ในการดึงค่าผ่านใน method view เนี่ยนะฮะfuture builder นะครับจะได้เห็น2แบบนะครับส่วนใครชอบแบบไหนแล้วหรือว่าไปช่างใจมาแล้วว่าโอ้ REST API ข้าพเจ้าทำงานเร็วมากเลยนะครับก็ไปใส่ใน init state นะครับถ้าเกิดว่าโอเคไม่รู้เหมือนกันเนาะจะช้าหรือเร็วนะครับมันก็คืออนาคตนะครับมันอาจจะช้าก็ได้อาจจะเร็วก็ได้นะครับก็ใส่ไว้ใน future builder ได้นะก็แล้วแต่วิธีการนะครับแล้วแต่วิธีการกันไปนะวันนี้ก็แนะนำกันประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปตามดูโปรเจกต์ของคุณโอซาม่ากราฟิกได้นะครับทำไว้ดีเลยสวยมากนะครับมีแมพมีอะไรพวกนี้ด้วยนะน่าสนใจดีนะครับก็ไปให้กำลังใจพี่เขาหน่อยนะครับหรือว่าบริจาคสมทบทุนซื้อกาแฟอะไรให้พี่กันหน่อยก็ได้นะครับเห็นว่ากำลังหาตังค์ซื้อแล็ปท็อปใหม่อยู่นะครับ ก็ไปสนับสนุนพี่เขาได้นะครับก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าแบบเราเห็นว่าโปรเจกต์มันดีนะครับแล้วก็สนับสนุนเขานะครับสปอนเซอร์เขานิดนึงนะครับว่าเขาจะได้ทำโปรเจกต์ดีๆนะเป็นโอเพนซอร์สแบบนี้นะครับมาให้เราใช้งานกันนะครับวันนี้ผมก็คงมีแค่นี้แหละฮะทำตัวอย่างมาเร็วๆนะครับขึ้นโครงมาเร็วๆนะครับแล้วก็มาอธิบายในเรื่องของการใช้ REST API กับตัว Flutter นะครับจริงๆอย่างที่บอกนะเราใช้แค่ GET REQUEST อย่างเดียวนะยังมีอีกหลายเมธอดเลยนะครับที่ยังไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ว่าใช้วิธีแบบนี้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับในส่วน PUT POST อะไรพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แค่ส่งค่าผ่านตัวบอดี้นะฮะตอนที่เราดูเพรสไปแค่นั้นเองนะครับตรงนั้นก็ไปดูด็อกคิวเมนต์นะครับของตัวแพ็กเกจ HTTP ต่อได้นะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวอย่างเขามีหมดแล้วนะครับตัวอย่างมีหมดแล้วนะลองไปดูได้นะครับไม่ยากเลยนะครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวอาจจะโพสบอกอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับตัวหลักสูตรนะครับหลักสูตรนิดนึงนะครับหลักสูตรออนไลน์นะครับผมทำเลเยอร์ไว้คร่าวๆแล้วนะครับอยู่ในกิทับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับผมทำเลเยอร์หลักสูตรคร่าวๆไปแล้วนะครับซึ่งไลฟ์3ครั้งเนี่ยมันโคเวอร์อยู่ประมาณ6บทนะครับซึ่งเราไลฟ์กันแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าเนื้อหามันจะ cover อยู่ประมาณ6 topic นะครับนะปัดด้วย workshop นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะผมร่างหลักสูตรไว้นะครับอยู่ประมาณ6ประมาณ14เรื่องนะครับ14เรื่อง14เรื่องเนี่ยนะครับก็จะ cover หลักๆในเรื่องของการทำตัวโมบายแอปนะครับแล้วก็เว็บแอปนะก็จะ cover ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเดสก์ท็อปด้วยนะซึ่งตอนเนี้ย
ช่วงที่เราไลฟ์ไฟเนี่ยนะครับเราไลฟ์ไปครั้งแรกนะเราเรื่องควอเตอร์ทูนไปแล้วนะครับสเตตเลทวิจัสเซตฟูลนี่ผมไม่ได้อธิบายในไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลงทะเบียนนะมาเรียนกันได้นะครับสำหรับlayout widget นะครับอันนี้คุยไปบ้างแล้วนะครับอยู่ไม่กี่ widget เองนะครับแต่ว่าในหลักสูตรที่เราจะเรียนออนไลน์กันนะครับก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เพิ่มเข้ามานะครับform widget อันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับ persistent storage อันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราข้ามมาที่ unit ที่6เลยนะครับก็คือ connecting to the network นะครับเรา call REST API ไปแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่น insomnia นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใครสนใจนะใครสนใจนะใครสนใจก็ลงเรียนกันได้นะครับอินซอมเนียก็ใช้งานง่ายนะครับใช้ได้ดีเลยเดซอนพาสเซอร์นะครับอันนี้เราเล่นกันไปวันนี้แหละนะโอเคนะครับก็ใครสนใจนะครับที่จะลงเวิร์กช็อปออนไลน์นะครับลงเวิร์กช็อปออนไลน์ผมคงจะไม่ได้ใช้ซูมอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นการอัดวิดีโอนะครับก็ใครสนใจก็อาจจะติดตามเพจดาร์ตแบบดาร์ตดาร์ตนะครับก็กดไลค์กันไว้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาลิงก์นะฮะของตัวกรุ๊ปนะกลุ่มลับนะกลุ่มลับ private group นะครับที่จะมีเนื้อหาแล้วก็หลักสูตรในตัว Butter Workshop นี้นะครับเอาลงไปให้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีคนสนใจเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีคนลงทะเบียนมาเรื่อยๆก็ผมมาจะทยอยทำเนื้อหาไปเรื่อยๆนะว่าหลักๆก็จะอยู่ใน14ท็อปิกนี้นะครับถ้านับรวมก็เป็น15ท็อปิกนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนึงครับว่าสมัครได้ช่องทางไหนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละฮะนะครับก็เจอกันครั้งหน้านะครับอาทิตย์หน้าวันอังคารเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ